พูดถึงคุณเศรษฐาเลยนะครับก็รัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทรานะครับก็ได้โพสต์นะครับ IG เป็นคลิปวิดีโอระหว่างลงพื้นที่ทำงานกับคุณเศรษฐานะครับแล้วก็ระบุข้อความว่าขอบคุณนายกเศรษฐาทวีสินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในคณะรัฐมนตรีรัฐบาลของคุณเศรษฐา1ปีที่ผ่านมาได้รับความกรุณาในการสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆจากนายกสู่การบริหารงานกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพสำคัญที่สุดนายกเศรษฐาพูดเสมอมาทำงานกันมาช่วยกันไม่ว่าพรรคไหนมาจากไหนเมื่อมาอยู่ตรงนี้ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนสำคัญที่สุดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ขอขอบคุณนายกเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างยิ่งในทุกสรรพกิจสรรพกำลังที่ได้กรุณาเกื้อหนุนการทำงานของปุ้ยทั้งในกระทรวงอุตสาหกรรมและการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่ครับแต่เนี่ยอย่างที่รัฐมนตรีพิมพ์ภัทราบอกจริงๆท่านผู้ชมฮะผมว่า11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าคุณเศรษฐาเข้ามาทำงานเนี่ยเป็นนายกของส่วนกลางจริงๆเป็นนายกกองกลางจริงๆไม่ใช่เป็นนายกที่ถูกส่งมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับได้เห็นแก่อย่างที่คำพูดของคุณพิมพ์ภัทราบอกแล้วว่าเรามาทำงานกันนะเรามาช่วยกันไม่ว่าคุณจะมาจากพรรคไหนเป็นรัฐมนตรีจากพรรคไหนเรามาทำงานเพื่อประชาชนกันนะฉะนั้นถ้าคุณแพทองธารเป็นนายกในวันนี้คุณแพทองธารต้องเรียนรู้สิ่งนี้จากคุณเศรษฐานะถ้าบอกว่าคุณเศรษฐาคือนายกที่ตัวเองเคารพนะยึดถือเสมอมาต้องทำให้ได้แบบนี้ต้องทำให้ได้แบบนี้คุณแพทองธารจำไว้เลยนะถ้าเป็นนายกนะคนที่31ต้องเป็นนายกจากกองกลางและไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีจากพรรคไหนเนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญเขานะฮะไม่ใช่แต่ไปเน้นหนักแต่รัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการจากพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะฮะต้องทำให้ได้นี่เมื่อวานตอนดูแถลงข่าว11พรรคที่สนับสนุนคุณลุงอิงเนี่ยภาพหนึ่งที่ดีเลยก็คือว่าพอให้หัวหน้าพรรคตัวแทนพรรคแต่ละคนที่เป็นแกนนำเนี่ยพูดสนับสนุนเนี่ยหลายคนเริ่มต้นด้วยการพูดถึงคุณเศรษฐาก่อนชื่นชมอะไรเงี้ยว่าเสียสละในการทำงานอันนี้คือสิ่งที่ดีนะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีเลยชอบไม่ชอบเราอีกเรื่องนึงนะในตัวบุคคลแต่พอเริ่มต้นปุ๊บไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าสนับสนุนอย่างเดียวเราต้องพูดถึงคนที่เขาเสียสละที่เขาเพิ่งจากไปด้วยใช่ไหมแล้วทุกคนหลายคนก็พูดถึงคุณเศรษฐาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ดีเนี่ยแล้วก็ลำดับต่อไปก็โอเคพรรคเราสนับสนุนคุณอย่างนี้ก็ว่าไปนี่นะฮะโดยมารยาทนะโดยมารยาทโดยมารยาทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะส่วนการโหวตในวันนี้ก็แน่นอนถ้าฟังเสียงจากตรงนี้แล้วเนี่ยพรรครัฐบาลไม่น่ามีปัญหาฝ่ายค้าน2พรรคนะฮะประชาธิปัตย์ออกมาบอกแล้วว่างดออกเสียงนะฮะพรรคประชาชนหรือว่าอดีตก้าวไกลเนี่ยเขายังไม่เคาะว่าจะงดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการอภิปรายกันก่อนในสภานะฮะแล้วทางณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคพลังประชาชนบอกก็เดี๋ยวต้องคอยดูว่าจะมีใครอภิปรายบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเขาในหัวหน้าพรรคเนี่ยก็วันนี้เขาก็จะอภิปรายด้วยก็เดี๋ยวลองติดตามดูคนนี้นะฮะแต่แน่นอนไม่มีการยกมือสนับสนุนแน่นอนใช่ส่วนพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็อย่างที่สรุปไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเย็นวานประมาณ 18:30 นาทีก็สรุปลงตรงที่ว่าประชาธิปัตย์ก็จะงดออกเสียงนะก็จะงดออกเสียงทั้งที่ตัวเองก็มีอีก1แคนดิเดตนายกคือคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็ไม่ได้บอกว่าจะเข็นออกมาให้โหวตสู้อะไรนะครับก็คงจะยอมรับสภาพครับยอมรับสภาพฉะนั้นวันนี้ก็คุณอุ๊งอิ๊งเป็นไปได้ว่าจะไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีคู่แข่งแข่งกับตัวเองแล้วคะแนนจะเกิน248นะฮะหรือไม่อย่างไรก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ